ของการกีฬานะคะล่าสุดค่ะที่หอประชุมจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดรบัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์เกษณีวิทุนชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยองค์การบริหารสมโมสรนิสิตจ,จุลาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์ CU TU Unity Football Match 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามสุขพัชลาสายในวันเสราร์ที่30มีนาคม2567หรือว่าปีหน้านะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างนิสิตจุลาและนักศึกษาธรรมศาสตร์แสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของทั้งสองสถาบันผ่านกิจกรรมขบวนพาเรดการแปลอ,กอักษรและการแสดงต่างๆค่ะด้านอธิการบรดีของจุลาอาจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์ ก็เปิดเผยนะคะว่านิสิตนักศึกษาต่างเห็นพ้องกันว่าอยากให้เป็นเวทีของสองสถาบันและไม่ได้มาเพื่อการแข่งขันแต่จะมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อสังคมและใช้เวทีนี้ปล่อยพลังสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมดีๆ ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์เกินีวิทูนชาติก็เปิดเผยค่ะว่าอยากจะเห็นกิจกรรมดีๆที่จะเป็นเวทีของนิสิตนักศึกษาที่ช่วยกันคิดค้นขึ้นมาเพื่อทําให้วงการการศึกษาไทยเชิดหน้าชูตาซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส่วนที่ว่าจะซ้ําซ้อนกับฟุตบอลประเพณีที่จัดโดยสมาคมสิทธิ์เก่าของทั้งสงสถาบันหรือไม่ คุณปุญญภา,าคุณาวิชาประธานโครงการค่ะเปิดเผยว่างานนี้เป็นงานที่นิสิตนักศึกษาปัจจุบันจะดําเนินการจัดกันเองเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความเห็นหรือปล่อยของผ่านกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถการผลักดันสังคม เพราะยังมีประเด็นในสังคมอีกมากมายที่ต้องการสื่อสารทั้งสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมแต่ก็คงไม่ได้เน้นที่การเมืองเป็นหลักนะคะส่วนการแปลอักษรที่อาจจะเกิดราม่าขึ้นทางผู้จัดไม่มีการบังคับเพียงแต่จะมีการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นโดยพร้อมเปิดโอกาสให้สิทธิ์เก่าสามารถเข้าร่วมได้และเบื้องต้นจะใช้นักฟุตบอลซึ่งเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่เพื่อให้งานได้โฟกัสกับนักศึกษาอย่างเต็มที่ เน้นย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75ซึ่งทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจะเลื่อนการแข่งขันที่เดิมจัดขึ้นในเดือนมีนาคมปี67ออกไปจะมีการพิจารณาวันที่เหมาะสมในการจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งค่ะ